ที่ยิงเด็ก3คนที่ขี่ซ้อน3กันมาแล้วตัวเขาเองก็คลั่งยาบ้าเด็ก3คนนี่อนาคตไกลคนนึงเป็นนักกีฬาถูกฆ่าตายทั้ง3อย่างเงี้ยค่ะแล้วยังเผารถมอเตอร์ไซค์ของน้องอีกก็จริงอยู่ว่าไปจับได้คาบ้านนะคะลักษณะการจับนี่ก็โอ้โหคุ้มคลั่งด้วยล่ะถือปืนไปด้วยถ้าเขาไม่เห็นพ่อยิงกับตำรวจเขาก็จะไม่ออกมานะใช่ครับสุดท้ายอาจับแล้วก็ยังคลั่งยังอารวาสอยู่ดีนะคะนี่คือภาพเหตุการณ์วันนั้นนะคะที่เด็กถูกยิงค่ะสะเทือนใจมากค่ะโอ้โหอ้างว่าโมโหเด็กจะตามฆ่าเขาแต่นั่นล่ะค่ะคือคำให้การแบบหลอนยาคุณเมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์อีกนะคือถูกจับขังเนี่ยปรากฏว่าไปจับผู้ต้องหาโขกหัวใส่กรงขังอะคือแบบเฮ้ยอารวาสคลั่งขนาดนั้นนะคิดดูดิควบคุมตัวเองไม่ได้เลยไม่ได้เลยระหว่างที่นำตัวเสียต้อยไปโรงพักก็ยอมรับเมายาเสพยาไป10เม็ดนะคะแล้วเขาบอกจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เดี๋ยวเราย้อนไปฟังเขานิดนึงก่อนละกันนะคะเชิญค่ะผมเมายาจะติดครับพี่เสพไปเยอะไหมคะก่อนหน้านี้10เม็ดได้ครับ10เม็ดได้ค่ะแต่พี่ตั้งใจพุ่งไปชนน้องเขาเลยเหรอคะหรือว่าไม่เห็นหรือยังไงผมจำไม่ค่อยได้ครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจลงไปอย่างนั้นล่ะคะผมเมายาครับขอโทษด้วยครับเราแสดงว่าที่เราทำเกิดจากอะไรบอกเมายาเสพติดนี่ช่วงที่เขาแบบเอ้ยไม่ได้ดีดมากไม่ได้หายแล้วเนี่ยหาสภาพห้องขังผู้ต้องขังคนอื่นตอนแรกขังรวมปรากฏว่าจับหัวเขาโขกผนังเอ้ยโขกพื้นเอ้ยอย่างเงี้ยค่ะจนต้องจับแยกต้องขังเดียวค่ะเขาอารวาสแล้วเลือดสาดพื้นเลยคุณตามข่าวที่บอกมาแล้วผู้ต้องขังคนนั้นเจ็บสาหัสด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องชาร์จตัวเขาค่ะแล้วก็ยกเลิกการนำตัวไปทำแผนด้วยนะคะของเที่ยงวันนี้กลัวว่าจะวุ่นวายหนึ่งคือเขาอาการคลั่งคุมไม่ค่อยอยู่แล้วนี่คือจำลองเหตุการณ์ให้ดูเอาหัวโขกพื้นแบบนี้ค่ะปักเลือดเต็มพื้นไปหมดเลยนะคะเจ้าหน้าที่นี่ต้องไปล้อมแบบนี้เลยนี่ภาพจำลองเหตุการณ์ดูอันตรายมากเลยนะอันตรายเป็นบุคคลอันตรายมากเลยอ่ะที่สุดเลยอ่ะไม่รู้จักอะไรกันมาก่อนเด็ก3คนก็ไม่รู้จักเขามาก่อนก็ไปยิงเขาตายนี่ผู้ต้องขังอยู่ห้องเดียวกันแค่อยู่ห้องเดียวกันก็ไปทำลายร่างกายเขาจะด้วยความคลั่งคิดไปเองมโนว่าคนอื่นจะมาทำร้ายเขาแต่สุดท้ายเขาไปทำร้ายคนอื่นนะโอ้อีกอย่างนึงเนี่ยทำแผนไม่ได้เด็ดขาดเลยชาวบ้านตอนนี้เขาโกรธกันมากเลยนะคะหลังจูถูกจับขังแยกเดี่ยวเนี่ยนะคะเสียต้อยคนนี้มีอาการซึมไม่พูดไม่จาคือตำรวจเองก็กังวลอย่างนึงกลัวเขาจะคิดสั้นก็เลยประสานแม่เขาเมียเขาให้มาคุยแล้วก็นำตัวออกมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะสอบปากคำเสร็จแม่กับเมียก็รีบวิ่งหนีกองทัพนักข่าวเลยคือไม่อยากให้ข้อมูลแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะตามดูกันนิดนึงตำรวจจะนำตัวเสียต้อยไปฝากขังที่ศาลกระบี่ข้อหาฆ่าคนโดยเจตนามีปืนเครื่องกระสุนครอบครองพกปืนในเมืองนะคะแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะรวมถึงข้อหาเสพยาบ้าต้องคัดค้านการประกันตัวนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เรียกฝ่ายผู้เสียหายก็คือครอบครัวทั้ง3คนนะคะเพราะว่าญาติๆเองอยู่อาการโศกเศร้าเสียใจและจัดงานศพอยู่ให้ลูกนะคะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมกระบี่เดินทางไปวัดถ้ำโกบที่ตำบลหน้าเขาเขาพนมนี่แหละค่ะหนึ่งในสถานที่จัดงานให้กับน้องคิมหันนะคะครับหรือว่านนทพัฒน์น้องอายุ18คือทั้ง3คน18ปีอ่ะใช่ครับนะคะแจ้งสิทธิ์ในการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวละ 110,000 บาทอีก2คนได้เท่ากันนะคะยายของคิมหันบอกว่ายังทำใจไม่ได้เลยซึ่งหลานฝันอยากจะเป็นตำรวจด้วยนะหรือไม่ก็ครูพละค่ะเคยไปเรียนโรงเรียนดาวนายร้อยที่สงขลาเรียนอยู่2ปีต้องย้ายกลับบ้านเพราะว่าแม่ป่วยหนักและแม่เพิ่งจากไปปีที่แล้วด้วยรอบนี้คุณพ่อไม่รู้จะทำใจยังไงอ่ะครับคนหนึ่งเมียไปก่อนเลยปีที่แล้ววันนี้เป็นลูกนะคะเสียใจมากเพราะว่าเด็กอนาคตไกลต้องมาตายเพราะว่าคนติดยาอยากให้ลงโทษประหารค่ะคุณยายบอกรับไม่ได้จริงศพน้องคิมมหันครอบครัวชาปนกิจวันจันทร์12กันยายนค่ะครับและอีกหนึ่งบรรยากาศงานศพนะคะไปที่วัดพุเตียวค่ะเป็นงานศพของน้องพันธิราจัดขึ้นที่เขาพนมเศร้าโศกเสียใจเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทมิตรสหายมากันไม่ขาดสายแล้วค่ะญาติบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเดี๋ยววันนี้จะส่งตัวแทนคัดค้านการประกันเสียต้อยด้วยมองว่าไม่ปลอดภัยในชีวิตของคนรอบข้างผู้ต้องหาเขาหลอนค่ะอีกอย่างเขารวยนะบ้านช่องนี่ฐานะดีนะคะขับ BM ซี5คันเบลเลอร์เลยอ่ะไม่งั้นคงไม่ได้ชื่อว่าเสียต้อยอ่ะแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เห็นบอกว่าคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาแสดงความเสียใจออกสื่ออยู่เหมือนกันแล้วบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่กระบี่เลยนะคะเพื่อไปดูสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจของ3ครอบครัวด้วยครับ
นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียครั้งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นมีปลัดของสาธารณสุขค่ะคุณสุพัฒน์จำปาทองพูดถึงยาเสพติดอยู่เหมือนกันคือปิดกั้นไม่ให้ยาเสพติดอยู่ภายในโรงเรียนแต่อันนั้นก็คือในโรงเรียนแต่คนก่อเหตุหรือว่าเสียต้อยเขาหายาได้ภายในชุมชนนะตรงนี้สำคัญมากแล้วเป็นในหลายท้องที่ด้วยซึ่งหายาเสพติดง่ายมากใช่ครับเป็นอีกเคสหนึ่งเสียงสะท้อนของสังคมดังมากนะฮะบอกว่ามาตรการเรื่องของกฎหมายอาญาและอาญาวิทยาเนี่ยการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังผู้กระทำความผิดเนี่ยบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้กับคนบางคนหรือเปล่าเพราะว่าก่อเหตุซ้ำซากแล้วก็ดูไม่สำนึกด้วยขณะถูกคุมขังอยู่นะนี่เป็นอีกคดีได้เลยนะที่เกิดขึ้นในห้องขังเนี่ยนะฮะเดี๋ยวตำรวจน่าจะตามเรื่องนี้ต่อรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8